Informa Market พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรคณะวิศวะจุฬาและภาคีเครือข่ายทางธุรกิจจัดงานไทย Water Expo และ Water Forum 2023Informa Market ประเทศไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผนึกความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรคณะวิศวะจุฬาและภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทรัพยากรน้ำจัดงานไทย Water Expo หรือ THW และ Water Forum 2023งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่7ด้วยแนวคิดเสริมสร้างความพร้อมของอาเซียนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยขอขอบคุณบริษัท Informa Market Thailand และก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับที่ให้ทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยได้มามีส่วนร่วมในงานนี้งานนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จริงๆแล้วช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงและของประเทศได้นะครับทีนี้สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำดีน้ำเสียทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเขาพูดเรื่องน้ำดีก่อนนะครับน้ำดีก็คือน้ำกินน้ำใช้จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะขับเคลื่อนด้วยนโยบายตรงๆเลยนะครับก็คือแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ในการแก้ปัญหาสำหรับประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีนโยบายระยะสั้นประจำปีก็คือแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับทางสทนชกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนมาแล้วว่าแม้ว่าจะเป็นปีเข้าสู่ฤดูฝนแต่ปรากฏว่าปริมาณน้ำที่กับเก็บอยู่ในเขื่อนต่างๆมีน้อยนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็ตื่นตัวที่จะขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็แก้ปัญหาประชาชนก็ตอนนี้ทั้ง 3-4 กระทรวงที่พูดถึงนี่ได้เริ่มคิดขับเคลื่อนในเรื่องแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับทั้งที่ว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับครับสำหรับประเด็นย่อยๆที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องน้ำเสียนี่จริงๆแล้วนี่กระทรวงนี่เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านนโยบายนะครับก็คือมีกรมควบคุมมลพิษที่ช่วยดูในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สำหรับงานวันนี้นะครับจริงๆแล้วนี่มีหลายส่วนนะครับมีทั้งทรัพยากรน้ำพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ขอขอบคุณผู้จัดงานในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้าน AI IoT นะคะแล้วก็เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นมากทำให้เราเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามีการนำศักยภาพทางเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำดีแล้วก็น้ำเสียนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะแล้วก็ทาง Water Forum นะคะที่เป็นงานคอนเฟอเรนซ์นะคะเราก็จะได้เห็นว่ามีการใช้ประโยชน์จาก AI นะคะไม่ว่าจะเป็นในการคาดการนะคะฝนตกนะคะในอย่างเช่นในกรณีของญี่ปุ่นนะคะเขาก็ใช้ในการคาดการฝนล่วงหน้าได้15วันแล้วก็ในการจัดการน้ำได้นะคะแล้วก็อย่างของอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ First Gen Technology เนี่ยในการวัดค่า BOD คือค่าน้ำเสียนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้มาจัดการน้ำได้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ของงาน Water Forum ได้ค่ะก็งาน Thai Water Expo นะคะแล้วก็งาน Water Forum นะคะก็จะเป็นงานแสดงได้ดีนะคะเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะแล้วก็น้ำเสียนะคะซึ่งงานในปีนี้เนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมจัดแสดงนะคะทั้งหมดกว่า200บริษัทนะคะซึ่งแล้วก็มีพาวิเลียนนะคะจากประเทศต่างๆเนี่ยถึง8พาวิเลียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะคะเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์จีนไต้หวันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เยอรมนีนะคะ
คะก็แล้วก็งานในปีนี้เนี่ยเราก็มีสัมมนานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็น้ำเสียนะคะหลายหัวข้อสัมมนานะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะให้เข้ามาที่งานนะคะเพื่อที่จะมาชมเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้เตรียมนำมาจัดแสดงนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเด่นนะคะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีการนำ IoT แล้วก็ 5G นะคะในการที่จะมาประเมินในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็น้ำเสียแล้วก็ประเมินเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็งานในปีนี้เนี่ยเราก็งานในปีนี้เนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่7ครั้งที่8แล้วนะคะซึ่งก็ได้ในทุกปีเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากกระทรวงทรัพยากรน้ำนะคะแล้วก็ทางจุฬาเป็นอย่างดีนะคะงานในครั้งนี้เองนะคะเราก็จัดพร้อมกับงาน Pump at Wow Asia นะคะก็จะเป็นงานที่แสดงเรื่องของเทคโนโลยีปั๊มวาล์วแล้วก็ข้อต่อนะคะซึ่งเป็นส่วนเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็น้ำเสียด้วยค่ะงานในปีนี้นะคะเราก็จัดช่วงระหว่างวันที่30สิงหานะคะถึงวันที่1กันยายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมชมงานภายในปีนี้ค่ะ